เป็นสามเหลี่ยมจริงๆไม่จำเป็นว่าบนโลงศพจะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเสมอนะคะก็อาจแล้วแต่คนจัดมากกว่าเป็นด้านไม่เท่าแต่ว่าดูแล้วสมดุลออกมาไม่ใช่พอจัดแล้วหนักไปด้านใดด้านหนึ่งล้มนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดอกไม้เรามีสามเหลี่ยมหลายรูปทรงใช่ไหมคะจัดด้านหน้าครึ่งเดียวจัดเต็มหมดเนี่ยนะคะจะใช้งานต่างกันยังไงล่ะคะค่ะอย่างวันอันนี้เนี่ยสามทรงสามเหลี่ยมที่เป็นทรงที่ค่อนข้างนิยมกันนะคะแล้วก็อย่างวันนี้เราจัดในตะกร้าจุดประสงค์สำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะยกเอาไปให้เป็นของขวัญของฝากนะคะหรือเอาตกแต่งประดับบ้านนะคะในกรณีที่ด้านรูปทรงเป็นด้านโชว์ด้านเดียวก็ควรเข้าผนังนะคะชิดผนังค่ะแล้วอย่างอันนี้ล่ะคะอย่างอันนี้นี่ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันจะไปจัดบนโพเดียมก็ได้นะคะลักษณะเห็นไหมคะ A ทิ้งตัวลงมี B 2ข้างนะคะแล้วก็ตีกรอบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหัวทิ่มลงนะคะค่ะจะลักษณะหัวทิ่มลงเพราะฉะนั้นเราสามารถดัดแปลงได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดบริเวณไหนนะคะอย่างห้อยลงอย่างนี้น้ำหนักมากเราอาจจะใช้ลวดช่วยรั้งติดกับลวดตะข่ายนะคะทำให้เขาอยู่ตัวแล้วก็ไม่หลุดลงนะคะอันนี้ไว้บนโพเดียมวางบนโต๊ะรับแขกหรือว่าโต๊ะแต่งงานก็ได้นะคะสำหรับสาวรดน้ำเหรอไม่ค่ะอย่างศาสนาคริสต์ในศาสนาคริสต์เขาจะมีโต๊ะเวลาเลี้ยงในพิธีแต่งงานงานเลี้ยงเขาก็จะวางด้านข้างหน้าค่ะนะคะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งค่ะด้านหลังนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเลยสักด้านนะคะค่ะแล้วก็มีรอบทิศด้วยค่ะด้านหลังก็สามารถมองเห็นได้นะคะมีผลไม้วันนี้เราจัดรวมกับผลไม้ด้วยนะคะมีฝรั่งมะละกอมีองุ่นแล้วจุดเด่นของอันนี้คืออันนี้ก็จะมองอยู่ใกล้ๆบริเวณแถบนี้เห็นไหมคะก็จะมีมะละกอฝานนะคะเป็นจุดเด่นนะคะค่ะถ้าวนมาด้านหลังก็จะเห็นว่าโอ้โหเด่นทานได้หมดเลยน่ารักมากค่ะนะคะโอ้โหวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมนะคะโดยเฉพาะได้ผลงานที่หยิบฉวยไปได้คือตะกร้านี้ในดิฉันว่าถ้าเกิดเราลงมือจัดด้วยตัวเราเองแล้วเอาไปให้คนอื่นนี่น่าปลื้มใจนะคะค่ะปลื้มใจแน่ๆค่ะนี่จะปลื้มขนาดไหนต้องลองถามคุณมาลีค่ะเจ๊ปลื้มไหมคะคนให้ก็ปลื้มคนรับก็ชื่นใจจริงไหมคะจ้ะถ้าอุดแล้วเราไม่รู้จักความอ่อนหวานของดอกไม้และผู้หญิงก็ต้องกินเห่าอย่างนี้ล่ะครับโหแย่จังเลยไปพูดอีกอันนึงดีไหมครับจับที่ฉันติดสารที่งกนมเยอะมาลงไปไหมชอบเลยฝันที่ไรนะร้อยอุ้ยไม่ครบค่ะแม่พูดแม่ไม่พูดแล้วThank you.
วานครับน้ำหวานน้ำหวานครับโอ้ยน่าสงสารน้องหวานนะคะวีตาหนุ่มเนี่ยแย่มากเลยมาทำลายความฝันของสาวๆได้ยังไงคุณผู้ชายคะแบบนี้ไม่ควรทำนะคะเป็นใครๆก็งอนใช่ไหมคะคุณหวานไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าหญิงใดที่ถูกผู้ชายสบประมาทว่าทำอะไรไม่เป็นเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาหาญกล้าปฏิวัติค่ะหัดเรียนสิคะถ้าเขาบอกว่าเราจัดดอกไม้ไม่เก่งเราก็มาเริ่มเรียนกันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะจัดดอกไม้เป็นเนี่ยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องรู้จักดอกไม้ก่อนอย่างน้อยถ้าจะเลือกดอกไม้ให้สดให้สวยเนี่ยต้องมีวิธีเลือกใช่ไหมคะเอ๊แล้วเลือกยังไงเบียร์คะมาแล้วค่ะคนตอบคำถามเลือกยังไงดีคะคุณวินัทไม่ยากนะคะก็อยู่ที่ความสดเราก็ดูที่ลักษณะของเขาว่าเหี่ยวไหมมีกลีบฉีกไหมนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราแพลนวางแผนว่าจะทำอะไรหรือเปล่านะคะรูปทรงอะไรต้องการดอกไม้ก้านยาวไหมรูปทรงแบบไหนแปลว่าเราจะต้องจินตนาการก่อนแล้วก็ทราบว่าจะไปปักอยู่ในภาชนะแบบไหนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนพอเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราต้องเขียนต้องจดหรือต้องรวบรวมสติยังไงคะส่วนมากจะวาดเป็นภาพก็จะง่ายกว่าค่ะวาดโครงๆว่าตรงนี้อะไรดีคะตรงนี้อะไรดีคะแล้วก็ลองวาดดูคร่าวๆนะคะก็สเก็ตแบบเอาไว้สเก็ตแบบออกมาค่ะแล้วถึงจะจัดดอกไม้จริงลงไปใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้คุณวินัสสเก็ตแบบอะไรไว้ในสมองที่คิดไว้จะเป็นรูปทรงแนวนอนนะคะจะคล้ายๆลักษณะนี้ค่ะอันนี้เหรอฮะรูปทรงเดียวกันขอดูใกล้ๆค่ะรูปทรงแนวนอนกี่องศาคะเนี่ยมองได้เห็นรอบทิศค่ะ360ค่ะ360องศามองเห็นได้รอบทิศดอกไม้สวยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแต่อันนี้สวยทุกดอกเลยค่ะมันจัดยากไหมคะไม่ยากค่ะอันนี้มีหลักนิดเดียวนะคะง่ายมากง่ายมากนะคะค่ะง่ายค่ะ งั้นมาดูค่ะ มาเลยค่ะตรงนี้เตรียมอุปกรณ์เอาไว้แต่น่าแปลกใจนี่คือเชิงเทียนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แจกันอะค่ะภาชนะที่ใช้จัดดอกไม้เนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นแจกันจะเป็นเชิงเทียนจะเป็นโต๊ะเก้าอี้จะเป็นอุปกรณ์ได้ทุกอย่างเราสามารถมาใช้จัดได้เหรอคะคราวนี้เราจะใช้เทียนเข้ามาด้วยแล้วเทียนมันจะเป็นแนวนอนได้ไงล่ะคะก็ตั้งสูงขึ้นมากว่ารูปทรงนะคะเน้นที่ดอกไม้เป็นทรงแนวนอนแต่เทียนเนี่ยสูงขึ้นมาะนะคะต่างกันก็ได้งั้นมาดูเลยนะคะนะคะอันดับหนึ่งคือเราก็ต้องมัดโซล่าโฟมเข้าไปกับตัวเชิงเทียนนี่ก็คือตัดให้ได้ทรงตามนี้แล้วก็เอาลวดกรงไก่ครอบไว้ตามนี้นะคะทีนี้เราจะเอาลวดกรงไก่นะคะแล้วก็รัดด้วยเทปเขียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งโครงนะคะหาจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมถ้าไม่มั่นใจหาจุดศูนย์กลางก่อนนะคะให้คุณผู้ชมดูนิดนะคะนี่ค่ะนี่จุดศูนย์กลางนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้เป็นดอกไม้นะคะที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีดอกไม้หลายๆลักษณะที่เห็นอยู่นี่มีครบทุกประเภทไหมคะทุกประเภทค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาจัดเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ทุกอย่างค่ะนะคะใช้เป็นบางอย่างก่อนดีไหมคะนะคะวันนี้ดอกไม้ที่เราใช้นะคะอย่าง Gladiolus นะคะแบบนี้ลักษณะเขาเส้นออกมาสวยนะคะเราจะเรียกไม้ลายฟลาวเวอร์แนวเส้นสวยงามประเภทที่1เป็นดอกไม้แนวเส้นสวยงามนะคะประเภทที่2ค่ะกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นลายได้นะคะถ้าเราส่งเส้นออกมาก็ถือว่าประเภทเส้นสวยนะคะส่วนกุหลาบกับสเปรย์คาร์เนชั่นที่เราใช้เห็นไหมคะค่ะตัวดอกเนี่ยกลีบดอกถ้าเกิดเราดึงกลีบดอกก็ทิ้งสักกลีบนึงเขาก็ยังเป็นกุหลาบอยู่ยังสวยอยู่เหมือนกันค่ะสเปรย์คาร์เนชั่นดึงออกสักกลีบนึงเขาก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้เราจะเรียกว่า mass flowers หรือลักษณะดอกไม้ที่เป็นกลุ่มก้อนค่ะนะคะหมายถึงกลุ่มของกลีบนั่นเองใช่ไหมค่ะใช่อีกอันนึงคือ form flowers นะคะอย่างสมมุติวันนี้กล้วยไม้อันนี้เราใช้เป็นลาย flowers ถ้าเราใช้ทั้งช่อใช่ไหมถ้าใช้ทั้งช่อแต่ถ้าเกิดเราเด็ดมาใช้แล้วกลีบเนี่ยเขาหักไปสักอันนึงอันนี้เนี่ยเราถือว่าเขาเป็น form flowers คือเขาเสียรูปทรงไปแล้วดึงกลีบออกสักกลีบนึงก็ไม่สวยแล้วนะคะอันนี้จะเป็น form flowersแล้วแบบที่4เหรอคะแบบที่4นี่คือ filler flowers คือดอกไม้เล็กๆนะคะที่มาใส่ในภาชนะนั้นๆนะคะอันนี้จะเป็น filler flowers ทีนี้เวลาเริ่มจัดนะคะเราจะเริ่มวัดปัก A ก่อนนะคะที่ทั้งสองข้างด้วยใบไม้หรือดอกไม้อะไรก็ได้ตรงช่วง A เนี่ยนะคะจะวัดความสูง1เท่านะคะแล้วก็บวกอีกครึ่งหนึ่งของความสูงบวกส่วนกว้างเสร็จแล้ว
แบ่งครึ่งค่ะโดยประมาณแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งไม่งั้นจะยาวมากนะคะเสร็จแล้วตัดก้านนะคะเผื่อก้านประมาณ 3-5 เซนใบไม้อะไรก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าจุดที่เราจะปักเข้าไปข้างในดึงออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะทำให้คลอโรโฟมนี้พรุนนะคะฉะนั้นเวลาเราปัก A อาจจะตกลงเล็กน้อยส่วน A อีกข้างนึงเท่ากันไหมคะเท่ากันก็ได้หรือไม่เท่าก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เรานะคะทีนี้อย่างไกลเดโอลัสเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ที่มีช่วงสีอ๋ออันปลายไม่นับไม่นับดีกว่านับดอกสุดท้ายที่มีสีเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากระยะไกลเนี่ยมองเห็นความยาวไม่ชัดจะดูสั้นกว่าความเป็นจริงเสร็จแล้ว 3-5 เซนเผื่อก้าน 3-5 เซนเผื่อให้ตกลงนิดหน่อยก็ได้นะคะส่วน B เนี่ยนะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะของ A ใช้อะไรก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะใช้เป็นใบโปร่งฟ้าอาจจะใช้เป็นอย่างใบโปร่งฟ้าอันนี้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะเผื่อก้าน 3-5 เซนเหมือนกันรูดออกรูดออกนะคะปักค่ะวันนี้จุด B เหรอคะค่ะจุด B นะคะจุดที่อีกเส้นหนึ่งที่ขวางส่วน B อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็ปักด้วยดอกไม้ก็ได้ปักด้วยใบไม้ก็ได้ยาวไม่เท่ากันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้โครงร่างแล้วเห็นไหมคะเป็น A แล้วก็เป็น B สองแกนเรียบร้อยปุ๊บเสร็จต่อไปก็จะปักแนวอะไรคะค่ะดอกไม้ที่ดูแล้วเด่นทีนี้วันนี้เนี่ยจุดเด่นของจักรันจะอยู่ประมาณนี้นะคะทำไมเราถึงทราบล่ะคะว่ามันประมาณไหนมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของจักรันทั้งหมดคือจุดนี้ความสูงถ้าเราทำเป็นแนวนอนก็ต้องเตี้ยนิดหน่อยแล้วมันจะกี่เท่าของจักรันถ้าหาจักรันมาตรฐานหรือว่าจักรันสูงขนาดนี้นะคะประมาณ 10-15 เซนหรือไม่เรากะประมาณด้วยสายตาก็ได้ให้มันเป็นโค้งให้มันโค้งดูเรียบลงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ปักสั้นบ้างยาวบ้างก็ได้อาจจะปักดอกนี้ไปก่อนสักดอกนึงอาจจะไม่ใช่จุดเด่นเพียงดอกเดียวอาจจะมีหลายๆดอกอ๋อเหรอคะค่ะจุดเด่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีดอกเดียวในครั้งเริ่มแรกก็อาจจะมีดอกเดียวแต่พอเราเก่งขึ้นแล้วอาจจะมี 2-3 ดอกสั้นกว่าเป็นกลุ่มของเขาแล้วแต่วิทยายุทธนะคะใช่ค่ะ ตรงนี้แต่จริงๆถ้ายังไม่มั่นใจก็ลงตรงไหนไปก่อนก็ได้นะคะให้อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเสร็จแล้วเราอาจจะลงเทียนก่อนถ้าเกิดวันนี้เราจะทำเทียนหรือว่าในบางกรณีอาจจะเป็นเทียนอยู่ทีหลังสุดก็ได้ถ้ามีสูงกว่านี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้ถ้าสูงไม่พอเราอาจจะเสริมด้วยกิ่งไม้ท่อนไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ลักษณะเดียวกันค่ะใช้เทปเขียวจะ2ขาหรือ3ขาก็ได้แล้วแต่นะคะจริงๆใช้เป็นพวกไม้เสียบลูกชิ้นแข็งๆจะดีกว่าจะปัก1อันก็ได้จะปัก2อันก็ได้นะคะแล้วแต่เราเสร็จแล้วถ้าหากเจอกรณีนี้นะคะใส่ใบไม้ค่ะทั้งหมดในรูปทรงบังฟลอโรโฟมบังก้านเทียนที่ต่อขานี้ค่ะนะคะมีสั้นบ้างยาวบ้างออกมาอย่างนี้ก็ได้เล่นอย่างนั้นใหญ่กว่านะคะอย่างอันนี้นี่เล่นเป็นก้านใหญ่เลยค่ะมีสั้นบ้างยาวบ้างตอนนี้เริ่มเสริมถ้าเราไม่ใช้โปร่งฟ้าเราก็ต้องเดี๋ยวเราเติมดอกไม้ทีหลังแล้วมาเสริมแซมทีหลังก็ได้นะคะถ้าหากว่าในบางครั้งเราอาจจะปักใบไม้พวกภูด่างก็ได้นะคะเข้าไปในเชฟในรูปร่างยาวได้เกินแค่ไหนถ้าด้านข้างนะคะถ้าเราอยากเป็นทรงแนวนอนด้านข้างก็ไม่ควรเกินบีที่เราวางไว้นะคะอาจจะใช้เป็นใบภูด่างสัก 2-3 ใบก็เต็มแล้วนะคะเต็มเลยอันนี้เราเริ่มแต่งแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มปิดฟลอโรโฟมนะคะจุดนี้ค่ะที่เรากำลังพยายามบังเห็นนะคะเห็นไหมคะเรายังเห็นแนวพันๆต่อขานี่อยู่เดี๋ยวคุณนัทจะพยายามหาใบปิดชึบแอเริ่มอำพรางแล้วนะคะจะพยายามเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะคะตอนนี้เราติดดอกไม้เข้าไปนะคะจริงๆดอกไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้แพงใช่ไหมคะใช้อะไรก็ได้เสริมได้หมดทั้งแนวนะคะค่ะให้อยู่ตรงช่วงบริเวณไหนก็ได้นะคะถ้ามีลึกๆเห็นฟลอโรโฟมนะคะเราก็ตัดสักนิดนึงค่ะจะใส่เป็นเยบิล่าก็ได้นะคะออกมาที่ครบ4ด้านใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะคิดว่าปิดด้านหลังไม่ให้ดูจริงๆก็ใช้ดอกไม้ไม่เยอะนะคะคุณนัทค่ะ
นี่กี่ดอกใช้ยูเบล่าไปเท่าไหร่เนี่ย1 2 3นี่มันไม่เกินแล้วคะอ๋อนิดหน่อยได้นิดหน่อยได้ดิฉันก็พยายามซักแทนคุณผู้ชมนะคะว่าไหนบอกไม่ให้เกินไงดีค่ะคือดูเส้นสมมุติเส้นในจินตนาการไม่ต้องถึงขั้นวัดกันเป๊ะๆหรอกนะคะค่ะนี่อาจจะใส่ไกดูรัดสักนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้มีเพื่อนบ้างนะคะแท่งนี้มันแข็งไหมคะเนี่ยดิฉันว่าเวลาคนที่เริ่มปักดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยจะมีคำถามว่าใช่ค่ะมันแข็งไปไหมมันชี้ไปทางไหนมันควรจะจิ้มตรงไหนค่ะให้ดูยังไงล่ะคะคุณนัทตรงนี้ถึงว่าต้องเรียนพื้นฐานมากขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนมากขึ้นพอเราฝึกฝนมากเราจะรู้จังหวะของดอกไม้นะคะถ้าเราจะให้มันอยู่เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยต้องมีวิธีดูแลรักษายังไงคะค่ะต้องเราต้องเติมน้ำตลอดนะคะวันเติมบ่อยๆสเปรย์น้ำบ่อยๆให้ความชื้นเขาไม่ให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ถ้าโดยปกติแล้วอย่างที่บอกว่าจะต้องเก็บไว้ในที่ค่อนข้างอากาศเย็นไม่ใช่ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็ไม่ได้โดนลมโดยตรงแล้วก็ไม่ใช่หอบไปโดนอากาศที่มีมลพิษมากๆดอกไม้ก็จะไม่ทนนะคะถ้าเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนน้ำด้วยถ้าเป็นลักษณะที่ไม่ได้ใช้ฟอลโลโฟมจัดนะคะพอเป็นดอกไม้แช่ค่ะเป็นแช่น้ำควรจะเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดจากกันเวลาทำความสะอาดจากกันเนี่ยอาจจะใช้พวกคลอรีนพวกคลอร็อกซ์ค่ะที่ซักผ้าฆ่าเชื้ออาจจะให้อาหารพืชนะคะเดี๋ยวนี้จะมีอาหารพืชสำเร็จรูปขายหลายแบบนะคะซึ่งในอาหารพืชเนี่ยเขาก็จะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็มีทั้งยาฆ่าเชื้อ